สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับสวัสดีครับอยู่กับผมครับ The Baby Boom กลุ่มทูซูมอันซีนทายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังนะครับกับวันนี้ครับรีวิวสินค้าซึ่งสั่งมาจากแบงกู้นั่นเองนะครับเพื่อนๆเคยเป็นไหมครับเวลาที่เราเนี่ยอาบน้ำเสร็จนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราสึกหูอื้อครับเราก็อยากจะแคะหูนะแต่ว่าไม้ที่เราจะแคะหูเนี่ยบางครั้งเนี่ยเพื่อนๆจะต้องใช้แบบนี้ใช่ไหมครับที่เป็นสำลีแคะหูฮะแล้วปรากฏว่าอะไรครับไอ้สำลีแบบนี้ยิ่งแคะครับมันยิ่งดันเข้าไปในรูหูฮะโอ้ขี้หูเนี่ยเข้าไปกองเต็มแก้วหูเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยแค่ไม่ออกครับต้องไปโรงพยาบาลถึงขนาดดูดออกกันก็มีนะฮะหรือเพื่อนๆบางคนครับอาจจะใช้ไม้แค่หูแบบเก่าครับที่เป็นเหล็กนะฮะแล้วก็เป็นเหมือนช้อนใช่ไหมควักเข้าไปครับแล้วก็ตักขูดขูดขูดครับปรากฏว่าเยื่อบุแก้วหูรอบๆเนี่ยฉีกขาดครับเป็นแผลทำให้หูอักเสบนะครับแล้วก็ตามมาซึ่งอาการหูน้ำหนวกครับโอ้โหเป็นอันตรายมากๆครับและผมก็ได้ดูคลิปหลายๆคลิปครับเพื่อนๆหลายๆคนนะฮะก็ได้สั่งเจ้าตัวนี้มาครับ Smart Swap ครับเจ้าตัวไม้แคะหูแบบควงสว่านนะครับหรือเราเรียกว่าสว่านแคะหูนั่นเองนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากได้นะครับก็สามารถสั่งได้จาก Banggood ครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นครับเราไปดูกันก่อนครับว่าวัสดุเจ้าตัวนี้ครับผลิตมาจากอะไรและใช้งานยังไงครับไปเลยครับตอนนี้เราก็จะมาแกะกล่องเจ้าตัว Smart Swap นะครับหรือว่าตัวไม้แค่หูควงสว่านนะฮะซึ่งอย่าเรียกว่าแกะกล่องเลยครับเราเรียกว่ามาเปิดอะไรกันดูสักอย่างดีกว่าฮะเนื่องจากว่ารอบนี้เนี่ยของที่ส่งมาจาก Banggood ของผมเนี่ยโดนศุลกากรแกะมาครับดังแต่ว่าก็ไม่ได้เสียภาษีอะไรนะเออก็มาเลยมาในสภาพแบบยับเยินแบบนี้ครับเขาก็ใส่ซองกลับมาให้เรียบร้อยของอยู่ครบถ้วนทุกชิ้นนะครับอย่าเสียเวลาครับเรามาแกะกล่องกันดูเลยดีกว่าครับดูเปิดมานะครับด้านในครับโอ้นี่มีคู่มือมานะครับแบบนี้นะครับคู่มือก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับเขียนว่า Smart Swap นะครับก็คือเป็นตัวสว่านแคะหูแบบนี้เนี่ยแหละนะครับหลายๆคนคงได้ดูรีวิวจากช่องอื่นกันมาแล้วนะครับตัวนี้เราสั่งมาจาก Banggood นะครับก็เป็นเว็บขายของของเมืองจีนนี่เองฮะนะครับมาดูของข้างในกันบ้างนะครับของข้างในก็จะมีตัวด้ามมันมา1อันนะครับก็จะคล้ายๆด้ามแปรงสีฟันเนี่ยแหละแต่ตรงหัวเนี่ยเขาจะมีตัวซ็อกเก็ตแบบนี้นะครับซึ่งไว้เปลี่ยนหัวควงสว่านครับซึ่งหัวควงสว่านเนี่ยมีให้เรามาเยอะมากๆครับกี่อันนะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15รวมที่ติดหัวมาด้วยอันนี้เป็น16อันนะครับโอ้ให้มาเยอะเลยมาดูวัสดุกันดีกว่าสำหรับวัสดุนะครับตัวด้ามเนี่ยเป็นเหมือนแป้งสีฟันบ้านเราเนี่ยแหละครับเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ด้ามเป็นยางนะครับแล้วก็มีลูกศรนะฮะซึ่งบอกทิศทางในการปั่นอย่างถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าเราหมุนผิดด้านนะมันจะดันที่หูลงไปป่ะครับ น่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะเป็นเหมือนควงสว่านนะครับส่วนตัวยางนะครับยางแบบนี้เนี่ยเอามาใช้แล้วเสียบไปในหูเนี่ยมันจะเจ็บหูไหมนะครับเห็นไหมฮะนิ่มมากครับเป็นเหมือนเป็นยางซิลิโคนนะผมเข้าใจว่าเป็นซิลิโคนนะครับก็ค่อนข้างนิ่มทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นสีขาวเนี่ยถ้ามีขี้หงที่หูติดมาเนี่ยมันก็จะเห็นได้ง่ายๆครับเวลาประกอบครับก็เพียงแค่เสียบเข้าไปแค่นี้เองนะนี่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในรูหูของเราครับแล้วก็หมุนให้ถูกทิศทางครับสว่านก็ทำควงเข้าไปในรูหูของเราฮะแบบนี้นี่แล้วก็ควักขี้หูออกมานะครับจะลองเอาไปปั่นหูลูกๆดูครับว่าเราจะได้ขุมสมบัติอะไรออกมาให้เพื่อนๆดูกันบ้างครับก่อนอื่นนะที่จะไปแคะหูเด็กๆครับเราต้องลองแคะหูตัวเองก่อนนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นซิลิโคนอันใหม่ทุกครั้งนะครับถ้าใครใช้อันไหนก็ใช้อันนั้นนะไม่ควรจะใช้ซ้ำซ้อนกันนะครับเพราะว่าถ้ามีโรคติดต่อเนี่ยมันติดกันได้ฮะเวลาใส่เข้าไปนะครับเราจะเห็นลูกศรนะครับเราก็ต้องหมุนตามทิศทางลูกศรใช่ไหมโอ้ความรู้สึกมันไม่เหมือนกับใช้คัตเติลบาร์แคะหูครับเพราะว่ามันสามารถควงเข้าไปได้ฮะเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เหมือนมียางอ่ะคอยดึงรูปหูเราครับแต่ก็ไม่เจ็บนะไม่เจ็บไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยแล้วก็รู้สึกนิ่มๆครับสำหรับคนที่หูเล็กฮะอาจจะต้องแบบม้วนๆเข้าไปนิดนึงนะฮะเออนะฮะแล้วก็ลูดออกมาอย่างนี้ครับก็นะมีไหมฮะครับบอกเลยครับผมไม่ค่อยมีขี้หูครับเพราะว่าดำน้ำบ่อยนะครับก็เลยไม่ค่อยมีครับแต่ก็จะมีแต่ผง
ติดออกมานิดหน่อยแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูของเด็กๆกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงสำหรับคนแรกครับที่ทดลองกับสว่านแค่หูตัวนี้ครับก็คือบอสซ่าแค่ออกมาครับตึงมาได้เล็กน้อยเท่านั้นครับส่วนคนที่2ครับบีบ๊อบครับจริงๆแล้วผมว่าไอ้ที่ปั่นหูอันนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับเด็กเล็กๆครับเพราะว่าดูรู้สึกมันแน่นรูหูมากครับแต่ว่าพอดึงขึ้นมาโอ้โหได้ขี้หูบานเบ้อเลยครับจบกันไปแล้วครับกับการรีวิวเจ้าตัวนี้ครับ Smart Swap นะครับไม้แคะหูอัจฉริยะครับหรือไม้แคะหูควงสว่านอะไรก็ตามนะแล้วแต่เราจะเรียกนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถสั่งได้จากแบงกูดนั่นเองนะครับผมไม่ได้ขายนะครับแล้วก็ไม่รับสั่งสินค้าจากแบงกูดด้วยเพื่อนๆสามารถสั่งเองได้เลยครับจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ครับและขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมผมครับเดี๋ยวไปบูมกรุ๊ปซุ้มอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อฮะจะได้ไม่ผิดหวังครับกับคลิปรีวิวสินค้าแบบนี้ครับทุกวันศุกร์และวันเสาร์ครับเวลา 20:00 น.ครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย